อะไรกันด้วยนะครับค่ะจากสสมาเรื่องสวกันนิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหส่งต่อกันเยอะมากเรื่องค่าอาหารรายหัวของสสสวว่าได้กันหัวละ 2,500 บาทต่อคนต่อวันกินอะไรกัน 2,500 เพราะนั่นน่ะสิกินอะไรกันขนาดนี้แล้วมีการไปเปรียบเทียบบอกว่าดูสิสสสวได้ค่าอาหารกันวันละ 2,500 แต่ดูคนแก่สิคนแก่ที่รับเงินผู้สูงอายุเนี่ยได้กันเดือนละ600 700 800เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะอุ๊ยคนก็แชร์กันไปบอกโอ้โหตายแล้วนี่ภาษีกูนะเงินภาษีประชาชนทำไมเอาไปใช้กันอย่างนี้ใช่มันก็ใครฟังใครก็รู้สึกแหละคุณนิติยาแต่ฟังกับฟังได้แต่ดูข้อเท็จจริงด้วยนะคะข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเขาคำนวณกันเสร็จสับเลยนะคะบอกว่ามีการจัดค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสสสวคนละ 2,500 คน 2,500 บาทต่อคนต่อวันสวมี250คนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้น250คูณ 2,500 เป็น 625,000 บาทซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนค่ะในเอกสารชี้แจงนะคะสำนักงานเลขาที่การวุฒิสภาชี้แจงแบบนี้บอกว่าเรื่องของการเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาในแต่ละครั้งเขามีการเปิดเผยรายละเอียดดังตารางที่คุณจะได้เห็นในหน้าจอตรงนี้นะคะงบประมาณที่ได้รับเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 14,845,000 บาทจำนวนวันประชุมวุฒิสภาคือ24ครั้งใช้จ่ายไปแล้ว4,535,083 บาทเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารมาแล้วเนี่ยวันละโดยเฉลี่ยนะคะต่อวันนะคะ 188,961 บาทเฉลี่ยสวต่อคนเนี่ยคือ630บาทต่อคนเท่านั้นเองโอ้จะมามันห่างกับ 2,500 เยอะกันแบบนี้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะแล้วนอกจากนั้นในเอกสารยังชี้แจงแบบนี้ด้วยว่าการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้มีการเทียบเคียงกับระเบียบกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขามีระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าไปจัดในที่นั่นที่นี่งบประมาณต่อคนต่อวันต้องไม่เกินเท่าไหร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่3ปี2555บัญชีหมายเลข1จัดในสถานที่ราชการไม่เกิน700บาทต่อคนต่อวันหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0406ทับว5ลงวันที่14มกราคม56มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี56จัดในสถานที่ราชการไม่เกิน850บาทต่อคนต่อวันอันนี้คือทุกอย่างมันมีเอกสารรับรองยืนยันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกว่า 2,500 เนี่ยตัวเลขนี้ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนไม่แล้วที่น่าเศร้าใจก็คือว่าคนที่แชร์ตรงนี้เนี่ยนะครับในอย่างเนี้ยคุณโควิดเนี่ยค่ะโควิดวงสุรวัฒน์เนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะมันไม่รู้เกษียณในอย่างเนี้ยนะค่ะก็ยังแคร์โดยที่ไม่ได้กันกรองไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะค่ะหรืออย่างไทกรเนี่ยไทกรเนี่ยผมไม่แปลกใจหรอกนะครับไทกรพลสุวรรณในหลังๆก็จะออกมาแนวนี้แหละค่ะนะครับค่ะคือไปเปรียบเทียบแล้วมันก็เห็นภาพไงแต่มันเป็นภาพที่ไม่จริงอ่ะไปเปรียบเทียบกับโอ้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทค่าอาหารเด็กนักเรียนวันละ21บาทสวกินวันละ 2,500 คือไอ้เรื่องถูกผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือมันจริงหรือไม่จริงค่ะของจริงมันแค่630บาทตามระเบียบไม่เกินระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดหน่วยงานไหนก็ตามนี้เขาจะมีเลทอยู่ว่าชั้นนี้ได้เท่านี้ชั้นนี้ได้เท่านี้นี่ค่ะเนี่ยบ้านเมืองมันอยู่กับเรื่องแบบนี้ไงเพราะรายการเราเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่คือปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะเพราะ1คน1คนเนี่ยมุดอย่างคุณโควิดเนี่ยแกก็คงมีคนตามเยอะแยะอยู่หรอกเพราะคนก็คนที่ไม่รู้จักก็เห็นว่าอ๋อเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะแกแล้วก็คงจะไม่เอาข่าวปลอมมาแชร์มั้งนะค่ะอะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องพูดกันว่านี่มันปลอมไม่งั้นคนก็จะหลงเชื่อนะก็มีหน้าที่บอกว่าอันนี้มันไม่จริงเราต้องชี้แจงต้องชี้แจงกันไปนะครับก็ต้องยืนหยัดกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับทำให้ไอ้ความเท็จที่มันถูกโฆษณาอยู่เนี่ยถูกเปิดโปงออกมาในหน้าที่ของเราค่ะ